ค่ะกลับมาเจอกับครูยุ้ยนะคะตอนนี้เช้าตรู่เลย 7:00 นกว่านะคะครูยุ้ยก็ถึงที่นี่ที่เบอร์ลินก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ 20:30 นะคะเราก็ไปลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนะคะวันนี้นะคะครูยุ้ยตื่นแต่เช้าเลยนะคะจริงๆแล้วก็ยังก็คือประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณเที่ยงของประเทศไทยใช่ไหมคะประมาณเที่ยงประมาณนึงตอนนี้ก็ 7:00 นกว่าก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ 14:00 นใช่มั้ยตอนนี้ 14:00 นอะไรเงี้ยประมาณนี้นะจ๊ะทีนี้นะคะไปมงกว่าเนาะทีนี้นะคะวันนี้ครูก็เห็นไหมครูจะนั่งรถบัสข้างหลังนี้ไปนะคะเลยประชุมเรื่องทุนนะคะแบบมันก็จะมีหลายประเทศนะคะที่ครูจะไปเอารวบรวมข้อมูลวันนี้ก็อุณหภูมิ10กว่าองศาเท่านั้นเองครูก็ใส่ผ้าพันคอแล้วก็แต่งเต็มยศเลยนะคะวันนี้แบบแต่ครูชอบนิดนึงแต่งหน้าแต่งตาเนี้ยมันทนดีนะคะก็ยังไงเดี๋ยวเจอกับครูยุ้ยนะคะที่งานนะคะวันนี้ครูยุ้ยก็จะไปที่งานก็จะนำข้อมูลต่างๆนะคะมาฝากน้องๆ นะคะว่าจะเรื่องทุนอะไรบ้างหรือว่าข้อมูลดีๆนะคะเรียนต่อต่างประเทศคืออะไรบ้างนะคะก็ยังไงนะคะวันนี้ครูยุ้ยพาเดินเที่ยวก่อนแล้วกันนะคะบรรยากาศยามเช้าของที่นี่นะคะก็เห็นไหมที่ครูยุ้ยก็พักที่สวิสโฮเทลที่ทางองค์กรนะคะทางองค์กรของที่นี่เนี่ยเขาซัพพอร์ตให้ครูอยู่ที่นี่นะคะนี่ก็จะเป็นถนนทางที่ที่ทุ่งเบอร์ลินหนาวทีเดียวเลยประชุมนะคะการศึกษาแล้วก็เรื่องทุนต่างๆที่เยอะแยะไปหมดเลย